การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของคุณมันทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นครับผมตรวจหาขึ้นหัวใจไม่ค่อยเจอผมว่าคุณน่าจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านคุณนะบุษบาลาวันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือพาข้าไปที่บ่อน้ำบำรุงทีบุษบาลาวันตุ๊กตาอะไรกันหล่ะจ๊ะเจ้าแม่เป็นตุ๊กตาลูกเทพจิ๋วรุ่นข้าให้พวกแกร่ำรวยป้าขายที่หมดแล้วเหรอคะเขาก็มาขายด้วยความเต็มใจไม่ได้ถูกใครบังคับแล้วที่ของพี่ขวัญล่ะคุณจะว่าผมโกงไม่ได้นะครับดูจากดวงชะตาแล้วเนี่ยคุณน่าจะตกงานเร็วๆนี้ไปตรวจดูดวงชะตาคนเร็วๆบ้างนะคะจะได้รู้ว่ามีจุดจบยังไงใช้ได้แล้วเหรอเจ้าแม่แม่ว้ายผู้คนที่บ้านวิ่งใจร้ายหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ได้เวลาแล้วสินะขอบคุณมากครับผมเกรงใจจริงๆเมื่อคืนก็รบกวนเรื่องอาหารวันนี้ยังต้องลำบากมาส่งผมอีกโอ้ยเกรงจงเกรงใจอะไรกันคะคุณทศพวกเราอ่ะมันคนกันเองทั้งนั้นแล้วนี่คุณจะกินยาเลยหรือเปล่าคะนี่มันยาหลังอาหารทั้งนั้นเลยนะคะคุณทศแล้วคุณมีอะไรกินก่อนที่จะกินยาหรือเปล่าคะก็น่าจะพอมีพวกอาหารแห้งกับพวกซองๆในตู้ครับอุ้ยตายคนป่วยใครก็ทานของแบบนั้นกันคะเขาต้องทานของที่มีประโยชน์ค่ะเอางี้เดี๋ยวฉันน่ะจะไปหากับข้าวที่บ้านแล้วเดี๋ยวเธออ่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณนุชนะไอ้เดี๋ยวสิคิตตี้คุณจะดื่มน้ำก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับคือผมเป็นเจ้าของบ้านผมควรจะเป็นคนหาน้ำให้คุณมากกว่าเอ็นฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะหลับสบายครับไม่มีตุ๊กแกหรอกครับฉันไม่กลัวหรอกค่ะให้ผมไปดูให้ก่อนไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณตุ๊กแกค่ะแม่เจ้าต้องเข้มแข็งเข้าไว้เราใกล้จะถึงบ่อน้ำอมฤตแล้วข้าทนได้โอ๊ยสบาลาวันมีอันใดหรือเมื่อครู่ข้าคล้ายเห็นว่าใครบางคนเพิ่งออกไปจะเป็นไปได้อย่างไรกันบ่อน้ำอมฤตมีไว้รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บในเมืองของเรามิมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บมาเป็นเวลานานแล้วแต่เขาว่าข้าเห็นจริงๆนะโอ๊ยเจ้ารีบไปเถิดอาการบาดเจ็บของเจ้าน่าเป็นห่วงยิ่งนักจริงด้วยมีคนมารักษาตัวที่นี่จริงๆ
ช่นนั้นเมื่อกี้ที่เจ้าเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ที่เด็กนักเรียนแล้วค่ะแม่พวกนายทุนมันเข้ามาในหมู่บ้านมันมาหลอกซื้อที่ดินชาวบ้านจนเกือบหมดจนชาวบ้านต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองพวกเด็กๆ ก็ต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะว่าต้องย้ายตามพ่อแม่ค่ะแม่คะเนี่ยอยากช่วยพวกเขานะคะแต่ถ้าจะให้ช่วยทั้งหมู่บ้านเนี่ยคงทำไม่ได้อะค่ะเนี่ยรู้ค่ะแม่แต่เนี่ยก็อดใจหายไม่ได้แล้วถ้าโรงเรียนต้องปิดจริงๆเนี่ยจะทำยังไงดีคะแม่ยังไงเนี่ยก็กลับบ้านไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องช่วยทุกคนให้ถึงที่สุดอะค่ะขอบคุณค่ะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะน้ำเย็นๆครับขอบคุณค่ะทำไมคุณถึงมาเป็นครูที่หมู่บ้านนี้ครับทั้งที่คนมีความรู้มีความสามารถอย่างคุณจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันสิคะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงติดใจหมู่บ้านนี้นักหนาแล้วคุณรู้จักที่นี่ได้ไงครับฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกเป็นเพราะว่าฉันมาที่บ้านคิตตี้ค่ะตอนปิดเทอมพอฉันได้เห็นหมู่บ้านนี้นะฉันก็รู้สึกตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะตกหลุมรักเลยเหรอครับใช่ค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะแต่ฉันน่ะตั้งใจเลยนะคะว่าฉันจะมาเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนที่นี่ให้ได้แล้วคุณล่ะคะทำไมถึงเลือกมาทำงานที่นี่ที่มันห่างไกลความเจริญแบบนี้ค่ะผมรู้สึกว่าป่านางรับแลมีอะไรบางอย่างที่น่าค้นหาผมรู้สึกผูกพันกับที่นี่อย่างประหลาดครับคงเป็นคนปรางผมรู้สึกตั้งแต่ก่อนจะเจอคุณปรางซะอีกป่าผืนนี้เหมือนมีปริศนาอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะค้นหาแล้วผมก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรมีผลไม้อร่อยอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณโทษทานข้าวเสร็จก็จะได้ทานยาเลยค่ะมาผมช่วยครับได้ค่ะนี่ก่อนสรุปว่าตอนนี้เราก็ยังเอาคนงานลงไปที่ไซต์งานไม่ได้นะครับต้องรองบประมาณก่อนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยหัวหน้าแกไม่สบายไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่งั้นผมว่าผมคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไม่รู้ว่าพี่ทศถึงบ้านแล้วหรือยังแล้วพี่จะกลับกับผมไหมครับพี่ว่าเองกลับไปก่อนดีกว่าพี่ว่าพี่จะกลับไปค้างที่บ้านสักวันสองวันแล้วพี่จะตามเข้าไปนะงั้นก็ได้ครับแล้วผมขอตัวนะครับขอบคุณมากครับท่านบอกให้รอสักครู่นะคะท่านกำลังกลับมาแล้วค่ะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนุครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษทีนะครับที่ให้รอนาน พอดีผมติดธุระที่กรมที่ดินนิดหน่อยนะครับอ๋อผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับว่าแต่ที่ประชุมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยครับเป็นไปตามที่คุณสงกรคาดเอาไว้เลยครับตอนนี้เราก็ยังมีเวลาเตรียมการให้คุณสกดเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณนุมากเลยนะครับครับที่คอยส่งข่าวให้ผมทำให้งานผมเนี่ยราบรื่นขึ้นมากเลยครับไม่ใช่เพราะผมหรอกครับเป็นเพราะว่าคุณสงกดอ่ะเตรียมการมาอย่างดีนะครับผมมีแผนที่มาให้ครับนี่ครับ
นี่เป็นแผนที่เส้นทางที่จะตัดถนนเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับถ้าคุณสมบัติพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมจะให้คนงานไปปักหมุดจุดที่เราจะดำเนินการนะครับแผนที่ตัวเนี้ยเป็นชุดก๊อปปี้นะครับผมอยากคุณสมบัติเก็บไว้ขอบคุณมากเลยครับครับส่วนนี้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆครับคุณนุ๊กขอบคุณมากครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนี่ผมขอตัวนะครับได้ครับคุณนุ๊กครับครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับคุณนุ๊กเช่นกันครับสวัสดีครับครับที่นั่นต้องมีสายล่าทองคำอยู่แน่ใกล้ถึงเวลาที่ท่านสุบรรณเหรากำหนดไว้แล้วนะเจ้าคะพ่อเทพจำเรื่องราวเมื่อชาติก่อนได้หรือลูกจะได้รู้ว่าลูกชายของลูกอยู่ที่ใดปรางทิพย์มนทาทองมีเงื่อนไขที่นางต้องพบกับวิบากกรรมหากเจ้าก่อเรื่องอีกข้าจะแจ้งเรื่องนี้แก่ท่านสุบรรณเหราให้ลงโทษเจ้าเป็นแน่รักยังคงอยู่ตรงนั้นในใจและไม่มีสิ่งใดลบมันฉัน